ีนี้ความฟิตนี่ยังไงปีนี้ต้องฟิตกว่าเดิมครับเราต้องตั้งใจว่าเราต้องฟิตกว่าเดิมในทุกๆปีครับครับเพื่อละครหรือว่าเพื่อเรื่องเบบี้ก็คงทั้งสองเรื่องครับครับเหมือนปีนี้คือตั้งใจตั้งใจคืออ๋อจริงๆก็แบบตั้งใจทุกครั้งเลยครับไม่ได้เขาเรียกอะไรวะก็คือตั้งใจนะจริงๆแต่ว่ามันก็คงไม่ได้แบบจะต้องแบบโฟกัสอย่างเต็มที่ว่าต้องมีให้ได้ถ้าไม่มีปีนี้แล้วเจนี่เราก็คือเป็นไปตามปกติแต่ว่าเราก็ตั้งไมค์เซตที่ดีกับเองว่าเฮ้ยวันนี้ปีนี้โอเคน่าจะสำเร็จอะไรเงี้ยครับเพราะมันถ้าเกิดว่าเรามีพลังบวกที่ดีทุกอย่างมันก็ดีตามไปด้วยครับ positive จริงๆก็ positive ตลอดคือถ้าเกิดว่าเอาง่ายๆเองเราก็จะบอกว่าสมมติว่าคนทั่วไปอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับเราไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงเงี้ยเวลาคนถามมีน้องไม่น้องหรือยังบางคนเค้าก็สเตรสได้ใช่มั้ยครับโดยเฉพาะเราอยู่ตรงเนี้ยเราเจอถามทุกวันทั้งแบบจากคนครอบครัวจากแบบคนข้างนอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําคือเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการที่เค้าถามเราก็คือก็ต้องปรับตัวเองให้แบบเฮ้ยมีก็มีไม่มีก็ไม่เป็นไรคนถามก็คือก็ถือซะว่าช่วงนี้มันยังไม่มีเอาเป็นว่าเรื่องของการมีน้องมันก็คือทุกอย่างมันต้องพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็เรื่องของเบื้องบนด้วยครับพยายามก็คงต้องพยายามนะคือการพยายามของพี่อ้ําคือธรรมชาติเป็นหลอดหรือยังไงปีนี้หรือว่าปีนี้ลุยแล้วแบบวิธีทางของพี่อ้ําคือไม่หรอกผมเชื่อว่าจริงๆความพยายามเนี่ยมันเรื่องจากสุขภาพก่อนเป็นอย่างแรกใช่มั้ยครับคนเราถ้าสุขภาพข้างในมันดีใช่มั้ยครับมันก็ต้องดีทั้งคู่แล้วทุกอย่างมันก็จะสมบูรณ์ในการมีน้องมันก็จะง่ายขึ้นตามไปเองเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มจากแบบการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นไปซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทำทุกปีละปีที่แล้วเราทำแบบนี้ปีหน้าเราจะดูแลขึ้นกว่าเดิมด้วยกันทำอะไรแบบไหนครับช่วยพี่นันออกกำลังกายด้วยกันครับใช่ความถี่มันบ่อยมากขึ้นแล้วก็พยายามให้มันแบบบ่อยขึ้นครับบ่อยขึ้นแค่เทียบกับสุขภาพที่ผ่านมาของพี่นันจนถึงช่วงนี้โอเคแข็งแรงขนาดไหนแข็งแรงขึ้นแล้วจริงๆคุณนันเขาก็จะมีทักษะพื้นฐานในร่างกายที่ดีในการออกกำลังใช่ไหมครับออกไปนิดเดียวคนก็จะทักว่าเขาผอมและบางทีเขาบอกให้ผอมไปเขาไม่อยากผอมเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ชมมากไม่ได้เดี๋ยวไม่ออกครับล่าสุดเพิ่งเห็นวันเกิดพี่นัดมาค่ะได้แบบให้ของขวัญอะไรบ้างที่จริงๆไม่ได้ให้ของขวัญเป็นชิ้นเลยผมว่าของขวัญเป็นชิ้นมันคือของภายนอกไงการแบบเอาใจใส่กันนี้มันคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการกันมากกว่าการเอาใจใส่กันบางทีมันเป็นแค่คำพูดการดูแลการดูว่าเขาต้องการอะไรขาดอะไรช่วงไหนของมันเป็นแค่แบบสิ่งประกอบภายนอกจริงๆทุกสิ่งของพวกนี้เราก็ไม่ได้ให้เป็นโอกาสผมก็จะแบบเห็นอะไรดีเราก็จะจัดหาเขาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่วาระที่แบบของขวัญต้องมีตามวันเกิดตามวันวาเลนไทน์อะไรแบบนี้ครับครับก็ไม่เชื่อหรอกคือมันก็ง่ายๆเลยใช่ไหมครับผมก็แอบทำเหมือนไม่รู้เรื่องเงี้ยแล้วก็ไปสั่งน้องมาแอบมาเข้ามาตอนนี้คือแล้วก็แอบวางไว้บนที่นอนเลยครับแล้วก็ดอกกุหลาบช่อใหญ่ก็ไปทำจัดตามอายุทั้งหมดก็18ดอกใช่ครับพี่แอนก็มาด้วยพี่แอนก็เสร็จจากงานแล้วก็รีบบึ่งมาก็ต้องขอบคุณทางคุณแอนทองผสมด้วยนะครับทาปากแสดงเลยมางานใช่ขโมยซีนมากก็จริงๆก็อย่างที่เห็นใน IG นั่นแหละครับแล้วก็อวยพรประมาณนั้นว่าขอให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ปีนี้จะเหนื่อยหน่อยนะก็ดูแลกันไปครับปีนี้มีโปรเจกต์อะไรที่ทั้งคู่ตั้งใจจะทำร่วมกันในเรื่องของงานร่วมกันคงไม่ได้มีครับของคนนั้นเขาก็จะมีเรื่องของละครเวทีใช่ไหมครับซึ่งเขาก็งานค่อนข้างหนักเพราะว่าเขาต้องเข้าโรงเรียนประจำอะเอาง่ายๆก็เหมือนกับก็ต้องมีเวลาซ้อมเป็นเรื่องเป็นราวส่วนนั้นก็มีละครอยู่2เรื่องแล้วก็มีงานบริษัทที่ทำอีกมีอะไรหลายอย่างคนนั้นเขาจะมีเรื่องส่วนตัวเขาอีกธุรกิจส่วนตัวเขาก็จะมีครับก็ถือว่าก็ต้องแยกกันทำแต่ว่าก็จะช่วยดูแลกันครับให้กำลังใจกันยังไงคะเพราะพี่อ้ำก็เริ่มต้องกลับไปทำงานละครพี่นันก็มีละครก็มีโอกาสก็แวะเจอกันซื้อของกินซื้อของอะไรฝากทักทายอะไรเงี้ยมีเวลาก็ใช้เวลาพักผ่อนด้วยกันแค่นั้นเนี่ยผมว่ามันก็เพียงพอแล้วครับช่วงนี้กลับมางานกันทั้งคู่ที่แบบมีแบบงานเรื่องค่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราก็ช่วงเวลามันอาจจะแบบเหมาะสมกันเปิดรับมากขึ้นมั้งอย่างเช่นบางเรื่องก็คือรับไว้ตั้งแต่ป
ีที่แล้วแล้วของคุณนัทเองก็อาจจะมีละครเวทีซึ่งได้มารีสเตทใหม่คงจะปีนี้พอดีครับชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่องNine Entertain Official ได้เลยค่ะ